สนับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made เท่หลากสไตล์เครื่องแต่งกายปีสตอรี่สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูในวันนี้นะครับเขามีจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารที่เป็นบ้านต้นไม้อยู่ริมคลองครับเนี่ยแหละครับร้านนี้รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติครับโอ้โหแค่ได้ยินว่าบรรยากาศนี่ก็ฟินแล้วอะครับงั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเขามีไปกันเลยครับไปเลยวันนี้เราออกเดินทางจากบริเวณทางแยกวัดแสนสุขไปตามถนนสุวินทวงศ์มุ่งหน้าหนองจอกให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชอุทิศแล้วขับไปตามทางใช้เวลาสักพักจะผ่านวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดใหม่ข้ามคลองแสนแสบแล้วเลี้ยวขวาเพื่อขับไปตามถนนมิตรไมตรีใช้เวลาไม่นานจะพบทางเข้าร้านทางด้านขวามือมีป้ายบอกทางชัดเจนครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่ก้าวเข้ามาข้างในนะครับทอมมี่ก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ธรรมชาติจริงๆเลยครับไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในกรุงเทพนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวตามทอมมี่เข้าไปข้างในกันดีกว่าครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับเจ้าของร้าน The Tree House หนองจอกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อวนิดาเรื่องสุขนะคะเป็นเจ้าของร้าน Tree House อะค่ะเดิมคือคุณพ่อคุณแม่เป็นนักจัดสวนมาก่อนคุณแม่ก็เลยแบบว่าอยากมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆผลตอบรับจากลูกค้าดีมากคือเราอยากขายบรรยากาศให้แบบทุกๆคนที่เข้ามาในร้านได้ลิ้มลองกันงั้นพูดถึงไฮไลท์หลักๆของร้านนี้เลยครับมีอาหารอะไรบ้างครับอันแรกก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาฝั่งซ้ายจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ทางร้านจะมีอยู่2 อย่างแล้วก็ข้างหน้าก็คือจะเป็นเนื้อมะนาวลูกค้าทุกท่านที่มาจะต้องสั่งเป็นจานแรกปกติเขามาทานเนื้อเอ๊ะทำไมเนื้อมันเหนียวจังแต่ที่นี่คือเนื้อจะนุ่มคือเราหมักสูตรเฉพาะของเราเองค่ะอันนี้เป็นต้มยำเอ็นแก้วเราก็จะปรุงพวกน้ำซอสของเราเองต่างหากเราก็จะผสมแล้วก็มาตักใส่ซุปน้ำซุปที่เราตุ๋นเอาไว้ค่ะส่วนออเดอร์อันสุดท้ายลูกค้าจะต้องมาทานกันปอเปี๊ยะผักขมสอดไส้ชีสค่ะไม่ธรรมดาจริงๆครับงั้นผมขอชิมก่อนนะครับค่ะเชิญครับสั่งเลยครับผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบอะไรแตกต่างก็ต้องมาที่ The Tree House หนองจอแห่งนี้เลยครับบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากบรรยากาศจะดีแล้วอาหารก็อร่อยราคาสมเหตุสมผลร้านนี้เปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.จนถึง 3:00 น.นะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max True Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกขอบคุณน้องทอมมี่มากมากเลยใช่ครับนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของเราแล้วใช่แล้วฮะก่อนที่จะไปช่วงท้ายต้องบอกว่านี่เป็นร้านที่มีบรรยากาศดีมากๆคุณผู้ชมตอนเย็นๆนี้นะมานั่งกินข้าวกันกับครอบครัวเนาะดูดิมีไอ้น้ำมาเหมือนเราอยู่แบบท่ามกลางป่าขุนเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีหมอกมีอะไรอย่างงี้ที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นอาหารไทยครับพี่เก๋แต่ว่าเป็นอาหารไทยแบบพื้นบ้านแต่ถ้าพูดถึงอาหารไทยแบบโบราณแล้วก็นมนานมาแล้วต้องช่วงนี้เลยครับเปิดตำรับสำรับไทยครับสวัสดีครับผมเชฟปอนะครับวันนี้จะมานำเสนออีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นผัดเห็ดรวมโครงการหลวงนะครับผัดคู่กับมันปูนะครับเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือเห็ดนะครับจากโครงการหลวงเราจะเห็นว่ามีทั้งเห็ดนางรมหลวงมีเห็ดชิเมจินะครับแล้วก็มีเห็ดฟางอันนี้นี่ป๊อปปูล่าที่โครงการหลวงเลยนะครับเรียกว่าเห็ดปุยฝ้ายนะครับหรือว่าคนทั่วไปอาจจะเรียกว่าเห็ดหัวลิงก็ได้เริ่มกันเลยนะครับใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วรอไฟนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับนี่ชอบกระเทียมมากก็ใส่มากนะครับแต่บังเอิญเนี่ยผมชอบกินกระเทียมนะครับเพื่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูเห็ดหลายๆชนิดในโครงการหลวงได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นคือเราไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นเห็ดใหม่ๆที่ทางโครงการหลวงเราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะมันก็จะเป็นการตื่นเต้นขึ้นไปอีกแบบนึงนะฮะเราก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้มีใส่ทั้งเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำนะครับและเห็ดหอมนะครับนี่ใส่ไปเลย
ปุยฝ้ายนะครับก็คือเรียกกันทั่วไปภาษาญี่ปุ่นไงยามาบุชิตะเกะนะครับแล้วก็มีเห็ดชิเมจิเห็ดฟางนะครับเห็ดยานางินะครับเห็ดนางลมนางลมหลวงนะครับคือเออเรนจินะครับผัดไปได้เลยนะครับเราสังเกตเราเริ่มขึ้นแล้วมีความหอมขึ้นแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับนี่เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนี่ซอสหอยนางรมนะครับนี่นะใส่ลงไปนะครับซอสหอยนางรมก็จะมีเค็มๆหวานๆนะครับเรียบร้อยไปละแล้วก็จะใส่น้ำตาลลอยนิดนึงนะครับบางคนเพื่อความกลมกล่อมนะครับผัดเห็ดเนี่ยเรียบร้อยใส่พริกไทยพริกชี้ฟ้านะครับนะครับใบกระเพราและสุดท้ายเราตบหมั่นปูนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดูหมั่นปูในตลาดก็ได้นะครับเอามาแกะนะครับแกะแล้วก็เอาหมั่นปูมาสามารถผัดกับเห็ดได้ก็จะมีความหอมพิเศษไปอีกแบบนะจากนี้นะครับเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยละเตรียมเสิร์ฟใส่จานนะครับนี่ผัดเห็ดรวมโครงการหลวงนะครับกับมันปูนะครับนี่แล้วก็โรยกระเทียมลงไปนะครับกระเทียมแว่นนะครับเราไปเจียวถ้าไม่มีกระเทียมแว่นเราจะใช้กระเทียมเจียวปกติก็ได้แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับผัดเห็ดรวมโครงการหลวงกับมันปูนะครับสนับสนุนโดยห้องอาหารไทยสวนบัวโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Fanpage Instagram และก็ LINE Official @smartchefcs5สัปดาห์หน้าพี่คิวแล้วก็พี่เก๋จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอร่อยร้านไหนติดตามได้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นทางททบ.5 วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ